สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับก็มาพร้อมกับฝนนะครับช่วงนี้ฝนตกยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่22พฤษภาคมนะครับแล้วก็วันนี้วันพุธก็จะมีราพัฒนาด้วยนะครับทุกวันพุธนะครับตอนค่ำผมก็จะไหว้องค์พระราหูด้วยเดี๋ยวจะขอพรให้ทุกท่านมีโชคมีลาภในงวดวันที่1มิถุนายนกันนะครับก็ก่อนอื่นที่เราอาจจะไปดูนะครับเลขประจำวันของวันนี้กันเราก็ไปดูผลของเมื่อวานนิดนึงนะครับของเมื่อวานนี้ก็ผังหุ้นเมื่อวานนะครับทีมงานก็เอาขึ้นหน้าจอแล้วนะครับท่านผู้ชมส่วนใหญ่ที่ลงทุนรายวันก็น่าจะทราบผลนะครับยังไงก็ต้องทราบผลนะครับเพราะว่าถึงณวันนี้เราก็รู้แล้วว่าเงินในกระเป๋าเรานะครับมันแฟบลงหรือว่ามันพองขึ้นถ้าถูกรางวัลกันเยอะๆกระเป๋าคงพองนะแต่ถ้าไม่ถูกรางวัลนี่กระเป๋ามันก็จะแบนมันก็จะแฟบฉะนั้นก็ไม่ต้องอ่านรายงานกันนะครับสามารถแคปหน้าจอไว้ดูหรือว่านะครับก็ดูประกอบไปได้นะครับก็มีเข้าเกินครึ่งเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานที่บอกว่าเทวีฤกษ์นะครับพระราหูน่าจะให้โชคลาภโดยเฉพาะนะครับมีดาวการเงินเป็นดาวเสาร์เลข7คู่78เมื่อวานก็มีหลายหุ้นนะครับดูที่หน้าจอได้เลยนะครับมี7887อยู่หลายหุ้นเหมือนกันทีเด็ดนะครับทีเด็ดไปอยู่ที่หุ้นไทยเย็นนะครับหุ้นไทยนะครับจะมีหุ้นไทยเช้าไทยบ่ายไทยเย็นนะครับซึ่งก็หุ้นไทยนี่ก็นะครับมันมีสมาชิกสนใจลงทุนเยอะนะเพราะเขาบอกว่ามันถูกง่ายนะครับแต่บางที่เขาก็ไม่กล้ารับเหมือนกันเพราะว่ากลัวว่าเลขหลุดหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันเข้าเต็มๆเหมือนกันวันนี้นะครับก็เต็มๆเลยนะครับสำหรับหุ้นไทยเพราะว่าผมให้รูด7887ครับหุ้นไทยนะครับ2ตัวล่างออก87ถ้าออกแบบนี้เราให้78กับ87เนี่ยให้รูด2ตัวเนี่ยถ้าข้างล่างมา87เนี่ยคือได้ทั้งรูด8ได้ทั้งรูด7นะครับ2เด้งข้างบนนะครับ3ตัวออก783ก็เข้ารูด83ข้างบนอีกอย่างเงี้ยคือ3เด้งเลยแล้วถ้าสมมุติว่าข้างล่างออก87ข้างบนออก78แบบเนี้ย4เด้งนะแต่มันก็จะเกิดยากนิดนึงที่นะครับบนล่างเป็นคู่เดียวกันเลยแต่อย่างงี้ก็หลูแล้วนะให้7887นะครับข้างล่างมา2ตัวเลยถ้าใครรูดเชื่อผมมีบางคนก็เลขรูดเข้าดีๆบอกไม่ได้รูดนะครับแล้วมันจะถูกได้ยังไงนะครับจะเล่นแต่เลขเจาะซึ่งมีไม่กี่คู่แต่ก็มีสมาชิกหลายท่านคอมเมนต์อยู่ข้างล่างก็บอกสายรูดสายรูดก็หาไปนะครับก็ได้ไปก็เป๊ะปังกันไปนะครับก็นะครับเข้า3เด้งเรามีโอกาสถูกตั้งแต่1เด้งเลย1เด้งจะถูกง่ายนิดเดียวรูด2ตัวมี7มี8มาข้างล่างหรือข้างบนมาตัวเดียวก็1เด้งถ้ามาข้างล่าง1เด้งข้างล่าง1ตัวข้างบน1ตัวก็จะได้2เด้งนะครับแต่ถ้าเป็นแบบวันนี้นะครับหุ้นไทยหุ้นไทยเย็นนะครับให้7 8มา8 7อย่างเงี้ยได้2เด้งเพราะว่าเรารูดทั้ง7ทั้ง8ข้างบนนะครับ7 8 3เราก็จะได้8นะครับข้างบนอีก1เด้งเป็น3เด้งนะข้างล่าง2บวกข้างบน1อันนี้3เด้งของแท้แต่ว่ายังมี3เด้งที่นะครับบางคนที่ไม่ได้ให้เลขตู้2ตัวแบบผมเนี่ย3เด้งจะเกิดได้กรณีเดียวก็คือออก3ตัวบนนะเต็งโต๊ด3ตัวบนนะครับหุ้นไทยเย็นก็เต็มเลยนะครับ3ตัวนะครับ3ตัวผมให้835กับ837นะครับ3ตัว2ชุดถ้าเย็นออก783นะครับผมให้837นะครับเต็งโต๊ดหรือบางคนเชื่อผมที่ผมบอกว่าให้ลงทุนไปเลย6กับนะครับอัตราจ่ายสูงทีเดียวบางที่900 1ต่อ900บางที่1ต่อพันนะครับก็ลงทุนเล็กๆน้อยๆก็นะครับจับเงินหลักพันถ้าเย็นออก783นี่ของเขาเรียกว่าแตก3ตัวของแท้นะครับก็ถ้าเย็นนี่ได้ทั้งรูด3เด้งแล้วก็3ตัวเข้ามาอีก3เด้งแต่ถ้าแทง6กับนี่ไม่รู้กี่เด้งนะครับเอานิ้วนับไม่ถูกเลยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับสมาชิกที่ครับมีโชคมีลาภกันก็อย่าลืมนะครับ
วันนี้มีราวพัฒนาท่านที่มีโชคมีลาภก็ของราวพัฒนางวดที่แล้วรวมทั้งหุ้นด้วยก็หลายท่านก็สนับสนุนนะครับให้นะครับค่าครูกันเข้ามาก็ขอให้ท่านได้คืนนะครับเป็น100เท่าพันเท่าทวีคูณเลยนะครับก็มาดูตัวเลขวันนี้กันเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นเลิกเพชฌฆาตเลิกนะชื่อน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าความหมายไม่ได้หมายถึงเขาเรียกว่าถ้าเป็นเพชฌฆาตเราอาจจะนึกถึงลานประหารนะครับแต่ทางโหราศาสตร์ไทยแปลว่าการตัดการแบ่งเลิกนี้เป็นเลิกใหญ่นะครับส่วนมากจะให้เลิกนะครับเพื่อให้ไปทำพิธีอย่างท่านอาจารย์หลายๆท่านที่เรียนมาทางพิธีกรรมนะครับก็จะใช้เลิกเพชฌฆาตเลิกนะครับในการปลูกเสกของมงคลต่างๆอย่างเช่นวันเดือนดับนะครับทำน้ำมนต์อย่างนี้นะครับปลูกเสกกระเป๋าสตางค์ให้มีนะครับเรียกเงินเข้ากระเป๋าหรือจะทำพิธีของมงคลหลายๆท่านก็เรื่องณเมตตาต่างๆจะใช้เลิกนี้นะครับเพชฌฆาตเลิกดาวเจ้าเลิกก็จะเป็นดาวพระธรรมดีนะครับเป็นดาวครูบาอาจารย์นะครับองค์ปู่ฤาษีนะครับวันนี้ก็เป๊ะปังแน่นอนเมื่อวานนะครับให้คู่มิตรใหญ่78วันนี้เป็นดาวพระศุกร์ดีนะครับเมื่อวาน7ก็มาดีนะประธานฝ่ายบาปะเคราะห์นะดาวเสาร์แล้วก็เป็นดาวพระราหูนะครับก็เป็นคู่มิตรกันก็มากันดีกันโดยเฉพาะ3เด้ง2เด้งที่คุยไปเมื่อกี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของประธานฝ่ายสุภเคราะห์นะครับเป็นครูแห่งองค์ทวยเทพแล้วก็เป็นปู่ฤาษีนะครับเป็นครูบาอาจารย์ของเรานะครับก็วันนี้ขอให้โชคดีดาวการเงินนะครับก็จะเป็นดาวอังคารกับดาวพุธนะครับเลข3กับเลข4นะครับก็ผมว่าวันนี้ก็น่าจะเป๊ะปังอีกทีเดียวเพราะว่าดาวโชคลาภเป็นดาวเสาร์กับดาวนะครับพระราหูก็ครบเซตเลยนะดาวเจ้าเลิกกับดาวโชคลาภเนี่ยดาวตีเทพดาวใหญ่ทั้ง3ดวงเลยนะครับงวดวันที่1มิถุนายนนี้ชุดนี้เป็นชุดที่เราเน้นเลยนะครับแต่มาชิมลางวันนี้กันก่อนนะวันนี้วันพุธตอนค่ำเดี๋ยวผมจะขอพรไหว้ทุกวันพุธนะครับผมก็จะไหว้พระราหูด้วยใครสนใจก็ฝากไหว้ได้นะครับขอพรร่วมกันนะครับก็สำหรับลูดวันนี้นะครับผมให้ลูด5กับ8ลูด2ตัวนะครับบางทีถ้าคุณไม่ลูด2ตัวคุณอาจจะไม่ได้3เด้งเหมือนไทยเย็นนะคุณลูดตัวเดียวคุณมีโอกาสได้สูงสุด2เด้งเพราะว่ามีโอกาสนะครับตัวเดียวมีโอกาสมาแค่1เด้งข้างล่างกับ1เด้งข้างบนแต่ถ้าเราลูด2ตัวเราข้างล่างเรามีโอกาสได้2เด้งข้างบนมีโอกาสได้2เด้งนะครับแล้วถ้ามีเลขเจาะเข้าอีกมันก่อนมีคนเข้า5เด้งนะครับเพราะว่าไปได้เลขเจาะอีกนะครับ1คู่นะครับก็ไปดู3ตัวก่อน3ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาไม่ใช่ไก่กาขี้ไก่นะบางทีมาทีเนี่ยอย่างไทยเย็นเมื่อวานมาทีเนี่ยนะครับ1ต่อ 1,000 นะลงทุนไปแค่5บาทนะจิ๊บๆนะได้ 5,000 เฉยเลยนะครับก็อันนี้ก็คืออัตราผลตอบแทนที่สูงนะครับก็ลองติดไปรวมไว้นิดนึง3ตัวนะครับวันนี้วันนี้นะครับในผังก็จะเป็น534กับ578นะครับดาวเจ้าเลิกนะครับแล้วก็กับดาวโชคลาภ578นะครับอย่างเมื่อวานนี้นะครับเต็มๆเลยผมทวนให้ฟังว่านะครับดาวเจ้าเลิกเลข8ดาวการเงินเลข3ดาวโชคลาภเลข7 8 3 7นะ3ตัวแตกเต็มๆเลยมาดู2ตัวกันนะครับก็แยกนะครับเป็นชุดเลข5นะครับ5 3 5 4 5 7แล้วก็ชุดเลข8 8 3 8 4 8 7นะครับครบแล้วนะครับสำหรับไม่ว่าจะเป็นหุ้นรายวันจะเป็นฮานอยหรือเป็นราวตระกูลต่างๆนะครับแล้วถ้ามีมาเลยสมาชิกที่สนใจลงมาเลยก็เอาชุดนี้ไปลงทุนมาเลยเลขมีพลังเนี่ยเขาก็ไปนะครับแล้วก็ดาวเราก็โคจรแล้วก็นะครับเขาเรียกว่าไปเรื่อยเลยนะไปทุกคุ้นนะครับแล้วก็ทุกประเทศเป็นบ้านนะสามารถที่จะทำกำไรกันได้โอเคเรามาดูนะครับความหวังของเราดีกว่าสุขเข้าไปแล้วไม่ใช่สุขเข้าภาษาแทรกนะสุขเข้าไปแล้ววันจันทร์ก็เข้ามาแล้ววันนี้วันพุธก็ต้องเข้าอีกแล้วนะครับมาดูราวกันนะครับราวพัฒนาราวพัฒนาผังนะครับเลขไหนมีพลังยังไงผมทำมาให้แล้วกัน
นะก็เอาขึ้นนะครับทีมงานจะขึ้นนิดนึงแต่ผมไม่อธิบายนะครับดูนิดนึงนะก็จะไปเน้นนะครับก็ท่านผู้ชมแคปขึ้นมาดูได้ท่านผู้ชมจะได้ศึกษาไปด้วยเพราะบางทีใช้เวลาตรงนี้เยอะนะครับเลขจะมี6ตัวนะครับที่เป็นเกรด A นะครับเลข6นะครับเลข6ได้ตำแหน่งเกษตรนะครับอยู่ราศีสุดท้ายก็ต้องอธิบายเลข6อยู่ราศีพฤษภนะครับได้ตำแหน่งเกษตรเพราะว่าบ้านของนะครับดาวศุกร์เนี่ยอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับส่วนเลข3นะครับก็จะอยู่ที่ราศีมีนนะครับเลข5เป็นดาวเจ้าฤกษ์เลข7ก็จะเป็นราศีกุมนะครับแล้วก็เลข4อยู่ราศีพฤษภส่วนเลข8ก็ยังอยู่ที่ราศีมีนเหมือนเดิมนะครับก็พลังก็นะครับเลข5นี่ก็นะครับมีพลังแน่นอนเพราะว่าเป็นดาวเจ้าฤกษ์เลข7นะครับก็จะเป็นดาวโชคลาภเลข4นี่ก็จะเป็นดาวการเงินนะครับเพราะว่าเราก็วางลัคนาไว้แล้วก็เลข4เลข3เลข8นะครับก็จะเป็นเลขที่นะครับมีพลังนะครับก็ผมวางไว้เลข6ตัวนะครับดูผังลาพัฒนาประจำวันที่22ตัวแรกนะครับย้อนไปถึงวันจันทร์ก่อนนะไปสลับช่วงนาทีสุดท้ายนะถ้า7นะครับไม่เปลี่ยนจาก7อยู่ท้ายมาอยู่ข้างหน้านะก็3ตัวแตกเหมือนกันแต่วันนี้มั่นใจว่าวางดูแล้วดูอีกนะครับตัวแรกจะเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับแล้วก็ดาวคาเลข3ไอ้4ตัวหลังเนี่ยมีผลมากเลยนะเพราะว่า4ตัวหลังนะเขาจะไปตัดเป็น3ตัวบนกับ2ตัวล่างตัวหลักนะครับที่4จะเป็นเลข5เพราะว่าผมจะวางไว้ข้างล่างเพราะว่าของราวัฒนาเนี่ย2ตัวล่างเขาจะเอาเลขคู่นะครับ2ตัวคู่ของเลข4หลักเนี่ยนะครับแล้วก็เลข3ตัวหลังนี่ก็จะเป็น3ตัวบนนะครับ5แล้วก็เป็น7นะครับซึ่งเป็นโชคลาภแล้วก็ดาวพุธเลข4ดาวพระราหูเลข8 4ตัววางไว้5 7 4 8ดูตามผังประกอบไปด้วยนะครับข้างบนก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับก็ตัดมานะครับ7 4 8นะครับแล้วก็เน้นที่4 8เพราะว่าเดี๋ยวจะให้รูด4นะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับ5 7นะครับ5 7ผังโดยรวมก็ให้รูด5 8นะครับแต่ว่าข้างบนมีก็มี8ด้วยแหละแต่ว่าสำหรับ8กันไว้นิดนึงเพราะว่าเลข8เนี่ยเมื่อวานพลังดีเหลือเกินบางทีเขาอาจจะมาออกของเก่าเนี่ยนะครับย้อนรอยย้อนสอนมาก็เจอเราเต็มๆเหมือนกันสรุปแล้วนะครับข้างบน4 8ข้างล่าง5 7นะครับราพัฒนาเนี่ยนะครับก็บนรูด4นะครับใครที่ไม่รูดรูดไม่เป็นต้องหัดรูดนะนะครับไปถามเพื่อนที่ลงทุนเป็นว่ารูดยังไง14ประตู14ชุดรูดตั้งแต่0ถึง9ไปเลยนะครับเลขเจาะนะครับก็เจาะมาให้นะครับคนที่ไม่รูดแล้วก็หวังว่าจะลงทุนน้อยได้เยอะก็บางทีมันก็เข้าเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยรูดจะดีกว่านะเพราะว่ามีตั้ง19ประตูเลขเจาะจัดมาให้4ชุดแล้วกันครับ4 3 4 5 4 6 4 7ข้างล่างรูด5นะครับ5เด่นมากวันนี้นะครับเพชรฆาตเลิกนะครับก็เจาะมาให้5 3 5 4 5 6 5 8 3ตัวอย่าลืมนะครับ3ตัวนะครับในผังไม่มีแต่ว่าผมนะครับก็เอาเลข4ตัวเนี่ยมาวินนะครับ5 4 7กับ5 7 8นะครับ5 4 7นะครับกับ5 7 8เดี๋ยวถ้าเกิดคราวที่แล้ววางถูกตำแหน่งเนี่ย1 4 7เกือบ3ตัวแตกนะครับแต่หลายคนที่วินนะครับวิธีการวินก็คือเอาง่ายๆเลยเอาเลข6ตัว6 3 5 7 4 8เนี่ยนะครับเอาเลขหลักเราเนี่ยเอาเลข4เนี่ยที่อยู่ข้างบนไปจับนะครับวินไปวินมาเนี่ยนะครับมันจะอยู่5 6ตัวนี้แหละบางคนงบน้อยก็เอา5 7 4 8เนี่ยมาวินกันวินคือเอาเลข4ตัวหรือ6ตัวมาสลับนะครับจับคู่กันนะครับให้เขามาพบเจอกันนะครับปะครับกันแหมนะครับเดี๋ยวออกมามันจะได้นะครับเป๊ะปังเลยนะครับนะครับยังไงก็เอามาจับคู่วินกันใครที่เป็นนักลงทุนของแท้ของแท้นะครับเดี๋ยวนี้ภาษาวัยรุ่นนี่เปลี่ยนเร็วมากเลยถามไม่ทันเลยนะครับนะครับบางทีใครที่ไปเล่นใช้มุกตลกเนี่ยนะครับแป๊บเดียวนะครับเปลี่ยนแล้วเนี่ยเอาไปแล้วหมายถึงว่า
มันเปลี่ยนไปจากคำอื่นแล้วนะมันเฉยไปเลยนะครับก็ตอนนี้กำลังฮิตของแท้ก็จบนะครับบริบูรณ์นะครับสำหรับผังประจำวันแล้วก็ลาพัฒนาวันนี้วันพุธนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีเพราะถ้าใครท่านที่ลงทุนหุ้นลงทุนนะครับฮานอยหรือก็ลาพัฒนายังไงก็ให้ติด5กับ8ไว้นะครับรูด5 8ไว้เพราะว่าวันนี้ถึงแม้จะเป็นเพชฌฆาตฤกษ์เนี่ยแต่ผมก็จะไหว้พระราหูด้วยนะเพราะว่าเป็นวันพุธนะครับวันพุธกลางคืนเนี่ยเป็นวันพระราหูนะครับใครที่เกิดพุธกลางคืนเนี่ยคุณจะมีดวงพระราหูอยู่ซึ่งก็จะทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่นะครับมีโชคลาภอยู่เนืองๆถ้าบางทีก็นะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคอย่างเดียวบางทีก็มีโชคลาภเกี่ยวกับนะครับเพศตรงข้ามสัตว์สองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็มีนารีอุปถัมภ์หรืออาจจะเป็นนะครับป๋าอะไรเงี้ยนะครับอุปถัมภ์ก็อาจจะก็เป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็จะดึงดูดใจนะครับสำหรับคนที่เกิดเป็นพุธกลางคืนโอเคยังไงก็วันนี้ขอให้โชคดีมีโชคช่วงนี้ก็ดูกันไปยาวๆสักเดือนนึงนะเพราะว่าหลายท่านก็นะครับค่อยๆสะสมรายได้อยู่นะบางคนก็นะครับเล่นกันนะครับลงทุนกันทั้งวันนะครับมาพอมาหยุดปุ๊บนะครับไม่ได้กำไรก็ไม่ได้กำไรก็ยังไม่ต้องให้ค่าครูมาครับแต่ว่าในสไตล์ผมเนี่ยผมอยากให้เล่นเฉพาะหุ้นที่เด่นๆและมีกำไรตั้งตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับเราก็หยุดพรุ่งนี้ยังมีนะครับถ้าเราเล่นเพลิดเพลินไปเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยได้กำไรมาก็คืนเขาไปหมดนะครับได้ลุ้นนะครับลงทุนเหนื่อยนะครับแต่ไม่ได้สตางค์นะครับไม่ได้รางวัลเพราะว่าเราเล่นแล้วเราไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยนะครับยังไงก็ต้องลงทุนแบบมีสติแล้วก็ลงทุนแบบมีเป้าหมายในการวางแผนมีการจัดการนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคนะครับสำหรับวันพุธวันนี้นะครับพบกับผมได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับ5ราศีที่จะมีโชครัฐบาลออกแล้วก็ติดตามรัฐบาลนะครับวันนี้1มิถุนาก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะกลับมาได้สัญจรจังหวัดชัยนาทเป็นผมว่าดีนะจังหวัดบ้านเกิดผมเหมือนกันนะครับก็ยังไงก็น่าจะถูกฉลกกันโอเคนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับฝนตกช่วงนี้ก็ตกไปถึงสิ้นเดือนมั้งแต่จริงๆมันก็หน้าฝนแล้วนะสมัยก่อนผมไปโรงเรียนก็ตกช่วงนี้แหละตกไปถึงนู่นเนี่ย2เดือนนะครับบางทีก็เด็กๆก็ต้องนะครับโหนรถตอนผมเรียนผมโหนรถเมย์ไปอะไรเงี้ยต้องพกร่มพกอะไรไปแต่ถ้าเด็กก็ต้องมีเสื้อกันฝนนะนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพจะได้นะครับมีนะครับพลังในการที่เราจะทำงานแล้วก็ทำภารกิจต่างๆนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีนะครับยังไงเราก็ให้กำลังใจเช่นกันแล้วกันวันนี้ขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีไม่ให้ผมจะไม่บอกว่าวันนี้อยากให้โชคดีเหมือนเมื่อวานผมจะบอกว่าวันนี้ขอให้โชคดีกว่าเมื่อวานนะครับขอให้ทุกท่านเป๊ะปังกันนะครับก็พบกับผมได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ